brand H&M, Jasper, Calvin Klein, Polo Ralph Lauren, Michael Kors, Lacoste, Mango, Pull & Bear, Linaround, Gentlewoman, Pomelo, CC00, แล้วก็แบรนด์ The Common Air, แล้วก็รวมถึง Black Dog BKK ค่ะแล้วก็ DIY by Panida, Richie Rich, Use Me Repeat, and Water and Others, แล้วก็รวมถึง The Dining ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น McDonald's, KFC, Mr. Donut,ใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวขอเชิญท่านเก็บภาพกันก่อนเลยเอาส่งเสียงกรี๊ดให้กับคุณบิลกินน่ารักน่ารักที่สุดแล้วก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณด้วยกับแบรนด์ยูนิโคลนะคะกับโชว์ลุคของคุณบิลกินนั่นเองนะคะใครที่อยากจะดูสดใสค่ะในช่วงซัมเมอร์แบบนี้นะคะก็แบรนด์ต่างๆเมื่อสักครู่นี้ที่ได้บอกไปสามารถที่จะไปชมกันได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าในคอลเลกชันซัมเมอร์นี้เราขอสนุกสุดเวียนกันอย่างแน่นอนนะคะกับไลฟ์สไตล์สุดฮอตเกินต้านค่ะให้เราได้พุ่งทะยานติดเทรนด์แบบเลยไปว่าปุ๊บเทรนด์ซัมเมอร์มินิใหม่นะคะกับงานนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะขอเสียงปรบมือนะคะกับเหล่าโมเดลของเรากันด้วยจ้าขอบคุณสาวๆทุกคนนะให้ไปพักกันก่อนสนุกเกินต้านมากจริงๆขอบคุณค่ะโมเดลทุกคนเลยขอบคุณมากเดินแบบนำขบวนมาเลยเดินไปเดินมาครับผมชอบกำลังไปเดินมาอ่ะทักทายแฟนๆกันหน่อยโอ้โหวันนี้เขามารอกันตั้งแต่ช่วงประมาณ 3:00 แล้วทุกคนเนาะอ่ะวันนี้รอฮะรอเห็นครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมบิวกิ้นครับใช่ไปแล้วตามนั้นครับช่วงเวลาเผื่อว่าแบบเขาจะมีอะไรแบบพูดกลับมาหรือเปล่าได้ครับมีอะไรอยากบอกพี่บิวกิ้นไหมวันนี้ใครก็พูดครับธรรมดาครับงั้นเราขอเรียกไปสู่คำถามก่อนได้เลยครับได้เลยพี่วันนี้พี่บิวกิ้นหล่อมากทุกคนหล่อมากหล่อสุดๆเลยไหมท่านหล่อขอเสียงกรี๊ดตามความหล่อของพี่บิวกิ้น1 2 3สมศักดิ์ศรีครับสมศักดิ์ศรีอยู่เชียงใหม่ยังได้ยินเลยนะแล้วฮะใช่อยู่เชียงใหม่ยังได้ยินเลยโอ้ครับครับผมตามนั้นนะวันนี้รู้สึกไงบ้างนี่เป็นส่วนหนึ่งของโอ้โหซัมเมอร์เฟสสุดยิ่งใหญ่ก็ดีใจนะผมว่าช่วงซัมเมอร์นี่มันเป็นช่วงที่มันแบบสนุกที่สุดแล้วอะสนุกที่สุดแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานซัมเมอร์วันเดอร์เฟสกับทางเซ็นทรัลนะครับผมก็ดีใจมากครับต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเฟสทีฟเนาะในช่วงซัมเมอร์กับซัมเมอร์วันเดอร์เฟสซึ่งต้องบอกว่ามันจะมีกิจกรรมเยอะมากๆแล้วอย่างซัมเมอร์ของเราเองเรามีแพลนกิจกรรมของเรายังไงบ้างก็คงอยู่แถวๆนี้ครับเดินกินข้าวซื้อของอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นี่แหละครับแล้วก็เซ็นทรัลทั่วประเทศเลยนะจริงๆแล้วเซ็นทรัลพัฒนาใช่แล้วนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าในช่วงซัมเมอร์ใครอยากเจอพี่บิวกินให้มาเดินเล่นที่ครับอาจจะเจอครับผมมันแบบร้อนๆต้องกินไอติมเลยก็มาเดินเดินวนๆอย่างนี้นะครับทำไมกินไอติมเดินวนๆแล้วมันร้อนนะพี่มันร้อนแล้วทำไมเขาต้องกรี๊ดทำไมเขาต้องกรี๊ดเวลากินไอติมผมทำอะไรเขาก็สนับสนุนเลยเรากำลังหาทำหาอะไรครับช้อปปิ้งใส่เสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าแบบท่ารมร้อนอากาศร้อนท่าแดดนิดนึงใช่ไหมไม่มีแบบว่าแบบอยากจะไปเล่นที่ไหนรู้สึกอยากจะท่ารมร้อนอะไรเงี้ยมีทริปแบบมีทริปอะไรที่แพลนเอาไว้หรือยังก็มีทริปว่าจะไปทัวร์เซ็นทรัลสาขาเซ็นทรัลสาขาต่างๆทั่วประเทศครับผมโอเคนะคะทุกคนแบบวิดีโอไว้แล้วเรียบร้อยโอเคค่ะรับรองเจอแน่นอนก็คือเดี๋ยวจะไปออนทัวร์นะคะกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศครับผมถึง19 พฤษภาไปเลยเพราะว่าสำหรับซัมเมอร์วันเดอร์เฟสเราจัดถึง19 พฤษภาเพราะมันร้อนไงมันร้อนเราก็ต้องเข้าห้างรับแอร์หน่อยถูกต้องอ่ะทุกคนมาฟังผลงานกันดีกว่าเชื่อว่าทุกคนรู้กันอยู่แล้วแต่ว่าให้ฝากผลงานทิ้งท้ายกันไว้หน่อยนะคะได้ครับก็เมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งปล่อยเพลงใหม่นะครับชื่อเพลงว่าก้าวไกลนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงต้นเดือนหน้าจะมีหนังเรื่องแรกของชีวิตนะครับผมชื่อว่าหลานมากนะครับฝากทุกคนไปดูด้วยนะจำได้ว่าเปิดทีเซอร์มานี่คือแบบบูมมากมีช่วงปล่อยแบบทีเซอร์ออกมาแล้วแบบบูมมากค่ะบูมค่ะผมนะฮะผมอยากจะไปต่อกับคำถามมากนะคะครับผมเอางี้คือกระแสมันดีมากเอาเป็นว่าทุกคนเนี่ยนะรอติดตามผลงานของคุณบิวกิ้นด้วยอ่ะฝากไว้หน่อยในช่วงซัมเมอร์แบบนี้ต้องไปที่ไหนดีฮะก็ฝากทุกคนเลยครับอากาศร้อนๆนะครับผมเราก็ต้องแบบซื้อของใหม่
กินของที่มันแบบรู้สึกว่ามันเข้ากับอากาศร้อนนะซื้อเสื้อผ้าที่มันแบบท้าแดดแล้วก็ต้องมาหนีร้อนมาเข้าห้างครับเซ็นทรัลทั้งหลายครับทุกสาขานะครับโอเคเลยเอาประมาณกับคุณเบลเกย์เอาไว้ครับมาสนุกกับที่ศูนย์ของเราต้องถึงดนตรีมีอาหารนะครับมีเมนูอาหารหน้าร้อนนะครับหลายเมนูเครื่องดื่มต่างๆนะฮะกิจกรรมเนี่ยเรามีกิจกรรมกว่า 1,000 อีเวนต์นะครับไฮไลท์หลักๆก็คือจะมีการเดินแฟชั่นโชว์หลายๆศูนย์นะครับที่จะทำคอลลาโบเรชันกันที่พัทยาเนี่ยแล้วก็มีการเดินแฟชั่นโชว์ควบกับคาบาเร่นะฮะมีแฟชั่นโชว์กับซาวาน่าที่เวสเกตนะฮะเซนทรัลเวิลด์เองก็มีทรังค์โชว์นะครับแล้วก็ปูม่าเองก็จะมาทำแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษนะฮะเป็นครั้งแรกในเซาท์อีสต์เอเชียที่มันระดับโลกเลยนะรวมถึงจริงๆแล้วเนี่ยขาดไม่ได้คือช่วงสงกรานต์นะฮะสงกรานต์เนี่ยทุกศูนย์เนี่ยทำสงกรานต์ยิ่งใหญ่เหมือนปีที่แล้วนะฮะ อยากสังเกตว่าที่เซนทรัลเวิลด์เนี่ยจะมีงานสงกรานต์ใหญ่นะฮะแล้วปีนี้นี่เราก็ร่วมกับพี่โจอีบอยนะฮะทำสงกรานต์แบบสามชาตินะฮะวันที่13-14เมษายนนะครับแล้วก็มีสงกรานต์อีกวันไหลของเซนทรัลเวิลด์19-21นะฮะ2ช่วงเลยนะฮะที่จะเอาไฮไลท์นี้มาให้กับทุกท่านได้สนุกกันสนุกแน่ฮะเล่นน้ำกันทั้งวันนะครับแล้วก็ที่ต่างจังหวัดเองเนี่ยเรามีสงกรานต์วันไหลนะฮะทั้งที่เชียงใหม่นะฮะทั้งที่พัทยาชลบุรีนะครับแล้วก็ที่หาดใหญ่นะฮะสงกรานต์เนี่ยก็จะยิ่งใหญ่ยาว5วันเลยนะครับดังนั้นอยากจะเรียนท่านผู้เกียรติว่าเราได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรนะฮะที่มาในที่นี้หลายท่านนะฮะอนุญาตว่าพันธมิตรชั้นนำบัตรเครดิตที่มาร่วมที่จะทำให้ช้อปปิ้งของท่านที่เป็นตัวสำคัญตัวหนึ่งนะฮะปีนี้เราเพิ่งทราบว่าตอนนี้เนี่ย เราบริษัทประเทศไทยเนี่ยแจกโบนัสเยอะมากนะครับพี่เกียรติยังนั่งอยู่นี่คุณอิทธิยุทธแจกโบนัสเราจ้ะเป็นตัวในบริษัทในตลาดทรัพย์นี่ผลประกอบการดีนะครับทำให้ตอนนี้ทุกที่นะฮะในประเทศไทยเนี่ยโรงแรมในช่วงสงกรานต์เต็มหมดนะฮะตอนนี้โรงแรมที่ประเทศเรานี่ราคาแพงมากเลยเนาะถ้าเราไปงานไทยเที่ยวไทยเนี่ยที่เพิ่งจับตัวจริตกิจมาเนี่ยคนจะเยอะมากเลยนะฮะอันนี้เป็นตัวอินดิเคเตอร์บอกว่าช่วงนี้เนี่ยกำลังซื้อของเรากลับมาอีกทีนึงแล้วก็พวกเราคนไทยเนี่ยก็พร้อมที่จะทำซัมเมอร์กับทำสงกรานต์ให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยมาที่ประเทศไทยนะครับก็ต้องขอบคุณพันธมิตรบัตรเครดิตนะครับเซ็นทรัลเดอะวันนะครับบัตรเครดิตอีออนบัตรเครดิตการ์ดเอ็กซ์บริษัทบัตรเครดิตไทยพาณิชย์บัตรเครดิตธนาคารออมสินนะครับบัตรเครดิตกรุงศรีบัตรเครดิต KTC บัตรเครดิต KTTV นะฮะบัตรเครดิต TBM กับบัตรเครดิตธนาคารที่รวมกันเป็น TTV นะครับบัตรเครดิต UOB Jubilee Diamond โรงแรมคอสพัทยา Ocean Fiesta โรงแรมศิลปดีบูสปารีสอร์ทของสมุย SF Cinema แล้วก็ Major Cineplex เนี่ยพันธมิตรทุกคนก็ร่วมมือกันที่จะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่สนุกนะครับผมก็คาดหวังว่านะฮะทุกคนก็ต้องมาเต้นกันอย่านั่งเฉยนะครับอย่านั่งเฉยนะวันนี้ต้องเต้นนะฮะพี่ช่วยเต้นด้วยนะอย่าลืมนะข้างหลังนะผมพอดีผมคิดว่าจะพูดน้อยสุดเพื่อให้บิวกิ้นออกมาเร็วนะฮะผมพูดยาวนิดนึงนะฮะจะรีบพูดให้จบนะฮะก็คงขอบคุณท่านพันธมิตรทุกท่านนะครับที่ร่วมมือกันที่จะทำให้งานของเราเนี่ยมีสีสันซึ่งก็ขออนุญาตเปิดงานสงกรานต์นะฮะ Summer Wonder Fest นะฮะไว้ในปีเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ